สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่นะครับให้จากโรงพยาบาลค่ายวิชัยดับหักจะให้บริการในเรื่องต่างๆเช่นบริการวัดความดันโลหิตบริการวัดตรวจสายตาตรวจหาหมู่เลือดตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการจ่ายยาตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนและสุดท้ายก็คือการบริการฝังเข็มครับแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตในความมุ่งหมายก็คือเพื่อว่าให้พี่น้องนะครับประชาชนทั่วประเทศนะครับมีความปองดองกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าปฏิรูปของประเทศไทยไปตามห้วงเวลาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดครับ